สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการเดินทางของหลายๆคนที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านด่านรอยต่อจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์โควิดและก็การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเริ่มต้นจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เชื้อเพื่อชาตินะครับเข้าไปเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะไปลงทะเบียนนะครับก็จะมีเข้าไปก็จะมีการให้ยอมรับกดลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้นะครับเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเลข13หลักเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะต้องทำตามขั้นตอนเสร็จทีนี้ก็จะมีสาระสำคัญก็คือต้นทางปลายทางที่เราจะเดินทางไปนะครับแล้วก็มีการระบุเหตุผลความจำเป็นระบุวันเวลาที่จะไปวันกลับให้ชัดเจนนะครับที่เจ้าหน้าที่ด่านจะได้พิจารณานะครับหลักการก็คือเพื่อลดการสัมผัสนะครับลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่ประจำด่านที่จะต้องหยิบจับเอกสารของพวกเราที่จะผ่านด่านกันทุกคนนะครับก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่สำคัญนะครับก็ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นจริงๆนะครับเหตุผลความจำเป็นจริงๆหากไปเยี่ยมญาติหรือว่าไปซื้อของที่มองดูว่าไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็เจ้าหน้าที่ด่านอาจจะไม่ให้ท่านผ่านได้นะครับเราไปดูบรรยากาศของด่านนิคมโคกโพเป็นด่านต่อจังหวัดปัตตานีกับสงขลากันนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติและก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างไรนะครับไปดูกันครับวันนี้เจ้าหน้าที่ประจำด่านก็ยังคงมีความเข้มงวดนะครับในการตรวจบุคคลที่จะผ่านด่านนิคมโคกโพนะครับก็ตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่นะครับก็ต้องดูเอกสารประกอบกิจการด้วยนะครับก็ดูบัตรประชาชนก็เพื่อกลั่นกรองนะครับให้ผ่านเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับนี่ก็เปิดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเพื่อลดการสัมผัสเอกสารนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือหน้าตาของ QR code นะครับที่จะสแกนเพื่อเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลกันนะครับสำหรับที่ด่านก็ได้จัดเตรียม QR code เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมานะครับที่จะผ่านด่านทำการสแกนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ